หลังจากที่เราไปที่วัดผาตากเสื้อมานะครับแล้วก็เดินทางมาตอนนี้เป็นวัดป่าภูก้อนนะครับที่ผมมาถึงนี้ระยะทางก็ห่างกันไม่ไกลกันมากนักนะครับก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาป่าไม้พวกสัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ให้สำหรับลูกหลานของพวกเรานะครับแล้วก็ตามรอยพระเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จะต้องอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์ป่าพวกนี้ไว้เพื่อดำรงอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของวัดป่าภูผาก้อนนะครับที่นี่ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงด้านบนแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศเป็นพระพุทธสายญาติโลกระนาดศาสดามหามุนีนี่ครับ วัดป่าภูก้อนจะอยู่ตำบลบ้านก้องนะครับอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสวยงามมากทีเดียวเลยครับที่นี่ทางขึ้นมาก็จะขึ้นเนินชันขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวอะไรขึ้นมาได้ด้านบนก็จะเป็นลานกว้างนะครับจะเข้าไปสักการะซึ่งเป็นพระพุทธสายญาตินะครับที่ทำด้วยหินอ่อนที่นำมาจากประเทศอิตาลีนู่นนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นสีขาวโทนสีขาวล้วนอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศตรงลานกว้างเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในวัดผาวัดป่าภูก้อนถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งคาบเกี่ยวกัน3จังหวัดก็คือหนองคายแล้วก็ทางจังหวัดเลยด้วยนี่เข้ามาด้านในช่วงที่ผมมาถึงนี้ประมาณบ่ายโมง20นาทีประมาณนี้นะครับช่วงทางขึ้นมาก็จะเห็นสัตว์ป่าส่วนมากจะเป็นฝูงลิงนะครับฝูงลิงแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเขาจะมีเกณฑ์ห่วงห้ามว่าไม่ให้พวกอาหารไม่ให้พวกอะไรนะครับเพราะว่ามันจะขวางทางในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ใช้รถยนต์ขึ้นมาจะเป็นอันตรายนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นพระพุทธสายญาติปางหินอ่อนเห็นไหมครับสวยงามมากทีเดียวเลย wow. ผมเข้ามาด้านในแล้วนะครับร่มเย็นเป็นองค์พระพุทธสายญาติโลกระนาดศาสดามหามุนีซึ่งทำจากหินอ่อนนะครับที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีนั่นเองสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ร่มเย็นมากๆคนก็จะมาสักการะนะครับก็โดยการท่องนโม3จบนะครับแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลด้านบนก็จะลึกเป็นลายแกะสลักนะครับก็มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ของเราติดนะครับอยู่ด้านบนผมเดินออกมาทางด้านข้างนะครับตอนนี้ว่าจะมีอะไรข้างบ้างเข้ามาหนึ่งในนี้ที่รู้สึกได้นะครับกับจิตใจรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับมีความรู้สึกอย่างนั้นนี่บรรยากาศโดยรอบของทางด้านนอกนะครับก็เป็นป่าท่ามกลางป่าเขาถ้าเกิดเป็นมุมท็อปวิวด้านบนนะครับเราจะเห็นว่า
ั้งเด่นสง่าอยู่เลยนะครับตามที่เราเห็น เป็นรูปที่เป็นโปรโมทลงในของทางจังหวัดอุดรธานีนะครับใครที่มาทางจังหวัดอุดรธานีเพื่อมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาตินะครับก็มาที่วัดป่าที่นี่นะครับผมออกมาด้านหน้านะครับตามกำลังศรัทธาจุดเท่าไหร่ก็เป็นจำกำลังตามกำลังศรัทธาครับอันนี้เป็นผ้าไตรแทนดอกไม้ทุกเทียนนี่ครับว้าวของแรก500นะครับกว่าไปแล้วสำหรับวัดป่าภูก้อนนะครับผู้คนก็จะเดินทางกันมาเรื่อยๆมีลานจอดรถกว้างขวางตรงด้านล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาประมาณช่วง50เมตรนะครับก็จะขึ้นมาเจออย่างนี้สวยงามมากทีเดียวนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาในช่วงเย็นนิดนึงนะครับประมาณ 4-5 โมงเย็นก็จะร่มรื่นกว่านี้นะครับแดดจะไม่จ้าอยู่ตรงอำเภอนายูงอุดรธานีห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ136กิโลเมตรนะครับฝากไว้สำหรับพวกเราด้วยนะครับที่เป็นสายนักบุญนะครับวัดป่าภูก้อนครับผม